การตรวจประจำเดือนนะคะมี2แบบนะคะแบบที่1การตรวจประจำเดือนตามธรรมชาติที่เราเรียกว่า primary dysmenorrheaแต่ที่2ก็คือตรวจประจำเดือนจากโรคที่ซ่อนอยู่นะคะหรือว่า secondary dysmenorrhea โดยอาการปวดทั้ง2แบบนี้จะปวดได้รุนแรงไม่แพ้กันแต่สิ่งที่ต่างกันก็คือปวดประจำเดือนตามธรรมชาติจะเริ่มตั้งแต่วัยสาวที่เริ่มมีประจำเดือนเป็นครั้งแรกไปจนถึงอายุ20ปลายๆนะคะการตรวจแบบนี้นะคะจะไม่เป็นอันตรายมากแบบที่2ปวดประจำเดือนจากโรคที่ซ่อนอยู่การปวดนี้จะรุนแรงเราจะเริ่มปวดตั้งแต่มีประจำเดือนไปถึงใกล้หมดประจำเดือนหรือว่าเป็นหายๆนี่แหละค่ะเป็นตัวบ่งชี้ว่าคุณกำลังจะเป็นโรคเพราะมันเป็นความผิดปกติที่มีอยู่ข้างในนะคะเรามีวิธีสังเกตสัญญาณสุขภาพได้จากประจำเดือนซึ่งเป็นลักษณะของประจำเดือนที่ไม่ปกตินะคะอันที่หนึ่งประจำเดือนอาจจะมีสีดำ2ไม่ควรที่จะมีลิ่มเลือดออกมามากเกินไปหรือว่ามีกลิ่นไม่พึงประสงค์3ไม่ควรมีชิ้นเนื้อหรือเนื้อเยื่อแตกกรอมปนออกมา4ไม่ควรที่จะปวดรุนแรงปกติเช่นปวดจนเป็นลมหรือว่าปวดจนต้องฉีดยา5ไม่ควรจะมาผิดเวลาหรือว่าเป็นหายๆหรือว่าเคยหายแล้วกลับมาเป็นใหม่นะคะ6ไม่ควรมีมากเกินไปหรือน้อยจนเกินไปนะคะถ้าพบอาการดังกล่าวมาแล้วนี้นะคะแสดงว่าน่าจะเป็นอาการปวดประจำเดือนแบบซ่อนโรคค่ะคุณต้องรีบไปปรึกษาแพทย์นะคะเพื่อหาสาเหตุของโรคให้ชัดเจนอาการดังกล่าวนี้อาจจะลามไปถึงโรคร้ายแรงเช่นโรคมะเร็งปากมดลูกโรคช็อกโกแลตซิสหรือว่าเนื้องอกที่มดลูกค่ะอันตรายมากทีเดียวนะคะ